ี๋ยวรอติดตามวันที่7ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินออกมายังไงแต่คิดว่าเรายืนยันได้อย่างนึงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นในรูปแบบไหนในฉากทัศน์ไหนพรรคก้าวไกลเราเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเรามีพลังกรที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องครับการเปิดเผยคลิปวันนี้ของพรรคครับที่มีพี่เจงเป็นคนตอบเป็นการเปิดตัวไหมครับว่าจะเป็นแคนดิเดตของพรรคหัวหน้าพรรคคนต่อไปครับจริงๆมีหลากหลายท่านที่อยู่ในคลิปนะครับไม่ใช่เฉพาะผมกับพี่ใหม่นะเพราะนั้นจริงๆผมคิดว่าเอาเฉพาะตัวละครที่ให้สัมภาษณ์ในคลิปเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการระบุว่าใครจะเป็นแกนนำพรรคในพรรคถัดไปนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าจริงๆอยากรอให้รอติดตามฟังคำวินิจฉัยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุจริงๆเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆเนี่ยวันที่8พรรคก้าวไกลเรามีจังหวะจังคนในการขับเคลื่อนแน่นอนแล้วทุกวันนั้นถึงวันนั้นทุกท่านจะได้ดูพร้อมกันว่าแกนนำพรรคคนต่อไปเป็นใครบ้างการที่พรรคก้าวไกลปล่อยคลิปออกมารัวๆแบบนี้มันมีอีกฝั่งหนึ่งที่สามารถมองได้ว่าเป็นการปลุกระดมกำลังพลหรือเปล่าครับแบบนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของทางพี่ออกเองหรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเรายังพบว่าสถาบันทางการเมืองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระเนี่ยยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนอย่างดีเพียงพอนะครับเพราะนั้นในฐานะพรรคก้าวไกลที่เราอาสามาทำงานการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราไม่สามารถหวังพึ่งอำนาจรัฐในส่วนนั้นได้เนี่ยเราก็ทำได้อย่างเดียวก็คือต้องกลับไปหาประชาชนให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องออกมานะครับส่วนตัวมีความพร้อมไหมคะถ้าเกิดว่าจะได้รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญในพรรคต่อไปผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะตัวผมแต่คิดว่าทุกๆคนมีความพร้อมครับตอนนี้เนี่ยเราอาสากันเข้ามาทำหน้าที่นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคแล้วมันจะต้องมีคนสักคนหนึ่งเข้ามาหรือหลายคนเข้ามาทำหน้าที่แทนเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเป็นใครในพรรคตอนนี้ก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้อย่างคลิปล่าสุดที่เปิดเผยมาเนี่ยมีการจำลองเหตุการณ์ในศาลนะครับจะดูเป็นการกดดันศาลหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคลิปที่ปล่อยมาล่าสุดผมคิดว่าเนื้อเรื่องในคลิปนั้นต้องการเล่าเพียงอย่างเดียวก็คือเราอยากได้ศาลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนตัดสินนะครับตามเจตจำนงของประชาชนนะครับเนื้อหาในคลิปต้องการเล่าแค่นั้นเองครับ